สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดึกเลยแล้วก็มาผิดเวลามาผิดวันด้วยเพราะว่าปกติแล้วรายการคิดก่อนเทรดเนี่ยต้องมาวันไหนครับก่อนตลาดเปิด1วันถูกไหมต้องมาก่อนตลาดเปิด1วันแต่พรุ่งนี้ตลาดเปิดไหมไม่เปิดนะครับพรุ่งตลาดไม่เปิดแล้วก็เลยมาก่อนเพื่อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าวันจันทร์อังคารเดี๋ยวไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องทำรายการก่อนรายการนี้บอกแล้วว่ายังไงก็จะต้องมีทุกสัปดาห์ถูกไหมถ้าเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวก็จะพยายามจัดให้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงท่านไหนที่ไม่ได้มาเข้าฟังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดียอัดเทปไว้ฟังย้อนหลังได้นะครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นโอเคเนาะก็เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์แป๊บนึงนะครับก็เหมือนเดิมมีคำถามเกี่ยวกับด้านการเงินด้านการลงทุนนะครับด้าน financial market ต่างๆอะไรข้อสงสัยยังไงถามมาได้ทุกคำถามด้าน financial market ยกเว้นหุ้นรายตัวจะไม่ขอตอบออก public นะครับจะไม่ขอตอบออก public แต่ถ้าเกิดเป็นแบบถ้าเป็นลูกค้ากันนะครับมีหุ้นรายตัวหรืออะไรเงี้ยสงสัยตรงไหนหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือหุ้นรายเดือนนี่ก็มีแนะนำอยู่แล้วนะหุ้นรายเดือนแบบซื้อต้นเดือนขายสิ้นเดือนอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจประเภทนี้ก็ทักทายมาได้นะครับยินดีที่ตอบให้นะครับโอเคเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะครับไม่นานไม่นานนะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะงงว่าวันนี้ทำไมรายการในเดย์เทรดมาผิดวันผิดเวลาหรือเปล่านะครับผิดวันผิดเวลาจริงครับถ้าเกิดใครฟังมาตลอดก็จะรู้ว่าปกติแล้วจะต้องจัดวันที่ก่อนตลาดเปิด1วันนะครับสัปดาห์นี้ค่อนข้างน่ากังวลเนาะเพราะว่าอะไรครับดาวโจนลงมาแรงนะครับเราหุ้นรายตัวที่เดียแนะนำไปจะเป็นยังไงนะหุ้น5ตัวที่เดียแนะนำรายเดือนเนี่ยดูซิว่าจะรอดไหมนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแชร์มียังเข้ามามีมาฟังบ้างนะขนาดดึกดื่นป่านนี้ลูกค้าเราก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับลูกค้าเราก็ทำอะไรอยู่นะครับลูกค้าเราตั้งใจฟังกันเต็มที่สักครู่นะครับหวาอัพมาแน่มาแน่โอ้โหพี่บ่งบอกมากเลยนะว่าซื้ออะไรไปนะครับเนาะเป็นหุ้นแนะนำรายเดือนนะครับที่เดียแนะนำไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนธันวาเราจะมีเป็นคลาสพิเศษนะเรียกว่าเป็น Idea Trade Showcase ด้าน TFX นะครับชื่อเต็มๆคือชื่อนี้เดี๋ยวให้ดูรูปก่อนเผื่อท่านไหนสนใจตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนแบบออนไลน์แล้วนี่ครับ Idea Trade Showcase นะครับเป็น Idea Trade Showcase ก็คือคนที่จะเรียนก็ต้องเป็นลูกค้าด้วยเป็นงานจริงไหมแต่ว่าเป็นลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีเทปย้อนหลังให้ดูอย่างแน่นอนนะครับเราค่อนข้างอยากให้ลูกค้าเรามั่งคั่งนะครับก็คือแล้วเรียนเนี่ยเรียนจากระบบจริงเทรดจริงกล้าการันตีว่ายังไงก็รู้เรื่องแล้วก็สามารถนำไปทำกำไรได้ดีไหมแล้วก็มีกรุ๊ปไลน์พิเศษมีอะไรเงี้ยเพื่อสอบถามแล้วก็เพื่อแนะนำในเวลาตลาดเปิดอีกทีนึงตอนไหนตลาดเปิดแล้วคนไหนตอนแอคชั่นลองตอนไหนคนช็อตอะไรเงี้ยอันนั้นสำหรับคนที่เรียนแต่ถ้าเกิดคนที่ช็อตเอ้ยคนที่เป็นลูกค้าก็จะเรียลไทม์ก็จะมีอยู่ว่าตอนไหนคนลองตอนไหนคนช็อตอันนั้นคือแบบเรียลไทม์คือแบบแอคทีฟหน่อยแบบเข้าออกไม่กี่จุดแต่ถ้าเกิดแบบที่เรียนเนี่ยคือเป็นแบบระบบรันเทรนนะเป็นแบบรันเทรนเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นแบบสั้นกลางยาวก็ทำได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดยาวอย่างเดียวไม่จำเป็นหรือเทรดสั้นอย่างเดียวแบบรายวันบางคนเป็นพนักงานนะครับทำงานธนาคารทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยหรือต่างๆนานาก็แนะนำว่าเรียนได้นะครับเรียนได้การันตีว่าเรียนแล้วรู้เรื่องอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ถูกด้วยนะครับ early bird ถึง20ตุลานี้ 8,900 แล้วก็ราคาเต็มคือ14,400อันนี้ก็เป็นราคาฟิโบเลยนะเกิดใครดูจริงคือ14,400 8,900คือเลข89วันที่สอนก็คือวันที่16ทับ12ก็คือใกล้เคียงกับ
1618มากสุดแล้วแหละดีนะไม่ประเทศดีนะโลกเราไม่มีเดือน18ถ้าเกิดมีเดือน18เดี๋ยวก็คงสอน16/18นะครับแล้วก็ขอบอกออกสื่อไว้อีกครั้งนึงว่าถ้าเกิดหลัง16ธันวาไปแล้วนะครับค่าเรียนจะปรับขึ้นเป็น 23,300 ก็คือ233ของตามเลขฟิโบเลยแล้วก็คอร์สนี้ไม่มีสอนอีกแล้วก็เหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์คือคอร์สไหนสอนแล้วเราสอนแค่ครั้งเดียวแล้วที่เหลือเรียนเทปเอานะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดียแชร์เสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันก็ไม่ต้องห่วงนะครับคนไหนที่ไม่ได้ฟังสดนะครับก็ฟังเทปได้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับสวัสดีครับมาพบกับรายการคิดก่อนเทรดอีกแล้วเช่นเดิมนะประจำทุกสัปดาห์แต่วันนี้มาเร็ว1วันปกติต้องมาวันจันทร์ถูกไหมต้องมาวันเมื่อวานต้องมาพรุ่งนี้เพราะว่าวันอังคารตลาดเปิดแต่ถ้าเกิดวันไหนจะตลาดเปิดวันจันทร์เราก็จะจัดรายการวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสินค้าต่างประเทศก่อนคือดาวโจนเป็นยังไงเอ่ยอย่างที่เราตีไว้มันหลุดเทรนไลน์มาแล้วถูกไหมมันหลุดเทรนไลน์ลงมาที่ซัพพอร์ตนี้แล้วมีการรีบาวขึ้นไปที่ซัพพอร์ตอยู่ที่ระดับ 24,700 แล้วมีการรีบาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วบ่งบอกว่าดาวโจนอาจจะไม่สวยแล้วบ่งบอกไม่สวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันยังไม่หลุด 24,700 แปลว่าดาวโจนยังพอสังเขปอยู่ยังพอแบบก้มแก้มพอโอเคอะนะครับประมาณนี้แล้วกันมาดูทางเฟมเดย์ทางเฟมเดย์ก็บ่งบอกว่าเป็นไงไม่สวยแล้วลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมหลังจากหลุดเชนไลน์จาก 26,000 นะครับก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ 25,300 นิดหน่อยแบบเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆอะไรเงี้ยดาวโจนอาจจะเล็กน้อย1,000จุดเพราะ 1,000 จุดของดาวโจนแค่เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เอง 5% นะครับประมาณนั้นมันไม่ถึง 5% ดีหรอก 4% กว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดู DAX กันบ้างมาดูทำเฟรมวีคก่อนทำเฟรมวีคเยอรมันก็เป็นไงลงมาหลุดเทรนไลน์ลงมาแล้วนะครับหลุดเทรนไลน์ที่เราตีไว้ตั้งแต่นี้ปึ๊ดหลุดลงมาเพราะฉะนั้น DAX แล้วดูสิดูที่ผ่านมามันทำพฤติกรรมเป็นไงไฮได้ลงโลหลุดมาไหมหลุดมาเพราะฉะนั้น DAX เนี่ยมีจุดวัดใจจุดนึงคือ 11,100 ถ้าเกิดทำเฟรมวีคยังไม่หลุดตรงนี้แปลว่ายังเป็นอัพเทรนอยู่นะแต่ตัวสตรองอัพเทรนเป็นไงมุมบอกว่าจบไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังถือเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นอัพเทรนอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้ทำเฟรมเดย์หลุดมาตั้งนานแล้วถูกไหมทำเฟรมเดย์หลุดมาตั้งนานแล้วหลุดซัพพอร์ตนี้มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอรุ่นรีบาวนะครับโอเคเนาะมาดูอินเดียกันบ้างอินเดียทำเฟรมวีคที่ผมเคยบอกไว้ว่าอินเดียเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วตอนนี้อินเดียผมบอกแล้วว่ามีการรีบาวเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่มีกองทุนอินเดียอยู่หรือว่าอยากซื้อกองอินเดียเพิ่มที่ยังไม่ขายออกด้านบนที่ผมบอกให้ด้านบนเนี่ยให้ขายออกไปก่อนถูกไหมเพราะมันชนต้านนะครับถ้ายังไม่ขายตรงนี้ซื้อถั่วเพิ่มได้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้ถามว่าอินเดียอยู่ในช่วงอัพเทรนไหมก็อยู่ในโซนอัพเทรนเลยแค่มันขึ้นมาชนด้านบนแล้วเป็นไงย่อมาตรงไหนรอบที่แล้วย่อมาแถวๆเส้นเขียวรอบนี้มีการหลุดหลอกเส้นเขียวไปหน่อยนึงนะแต่ก็ยังมาอยู่แถวๆเส้นเทรนไลน์หรือว่าเส้นอัพเทรนของเดียอยู่ดีพอดีประมาณนี้ละกันอันนี้คือของอินเดียนะครับมาดูทำเฟรมเดย์กันทำเฟรมเดย์มีสัญญาณกลับตัว RSI กลับขึ้นจาก30ขึ้นมาโอเคอยู่ในช่วงอัพเทรนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะสำหรับตัวอินเดียเองรอจังหวะรีบาวแต่ต้องมาลุ้นว่ารีบาวสัก 1,500 เนี้ยอาจจะมีลุ้นว่าจะผ่านไม่ผ่านเราต้องมาจับตาดูอีกทีนึงว่าผ่านหรือไม่นะครับโอเคเนาะมาดูญี่ปุ่นกันบ้างฝั่งของญี่ปุ่นทำเฟรมวีคโหลงมาแบบค่อนข้างเร็วและแรงเลยเพราะว่ามาเจอเส้นเทรนไลน์เส้นนี้พอดีนะครับที่ตีไว้นะครับที่ตีไว้ตรงนี้ก่อนหลุดลงมาแล้วอาจจะมาแถวๆนี้ได้แถวๆเส้นเนี้ยประมาณสัก 22,000 แล้วประมาณนั้นเราเลสเซสัก 22,000 แล้วกันนะครับตรงบริเวณเนี้ยเนาะง่ายๆใกล้ๆแล้วกันโอเคตัวญี่ปุ่นก็ยังทรงๆอยู่นะครับอาจจะยังไม่ใช่บอกว่าเป็นขาลงซะทีเดียวนะครับทำเฟรมเดย์ก็ลงมาแถวเส้นซัพพอร์ตแปลว่าตอนนี้อินเด็กซ์รอบโลกเป็นไงไม่ค่อยเวิร์กยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือต้องจับตาดูเป็นระยะไปนะครับมาดูหางเสงกันหน่อยสหางเสงทำเฟรมวีคมีลงมาแถวนี้นะครับเส้นแนวรับเลยที่ 25,000 นะครับที่หางเสง 25,000 มีแนวต้านอยู่ที่ 28,000 มาดูทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์หลุดลงมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ยดูพฤติกรรมแล้วมันเป็นขาลงดิเป็นไงสังเกตนะครับนักลงทุนทุกท่านเห็นไหมพี่ดูสิครับว่ามันเป็นไฮมันเท่าเดิมแต่โลมันต่ำลงเรื่อยๆเลยเนี่ยเร่งมาย่อทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆ
ตอนนี้ยังไม่ทำไฮใหม่หมายความว่ายังไม่ทำนิวไฮไหมตรงเนี้ยถ้าถามว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเกิดหางเสงมองว่าจะขึ้นต้องเกิน26,500เราถึงจะมองเริ่มขึ้นได้ประมาณนี้แล้วกันโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือตัวหางเสงต่อมามาดูน้ำมันเป็นที่พึ่งของเราเลยนะครับน้ำมันที่พึ่งสุดท้ายบอกได้เลยว่าน้ำมันเนี่ยต้องเรียกว่าน้ำเราแล้วแหละเพราะว่าอะไรมันคือที่พึ่งของเรานะครับถูกไหมอย่าไปพิเรนเรียกว่าน้ำมันนะเดี๋ยวมันงอนเราไม่ขึ้นแล้วนะครับต้องให้เกียรติเขานิดนึงนะครับตัวออยเนี่ยคูดออยเนี่ยหรือเบนซ์เนี่ยนะครับแนะนำว่าให้เรียกเขาว่าน้ำเราแล้วกันอย่าไปเรียกว่าน้ำมันนะครับตัวน้ำเราเนี่ยมีแนวต้านมันหลังจากที่มันขึ้นมาทำโดจิแล้วมีโอกาสย่อลงมานะครับแต่การย่อลงมาครั้งนี้ยังไม่ต่ำกว่าไฮที่เดียตีไว้เพราะฉะนั้นน้ำเราถือว่าโอเคอยู่นะครับน้ำเราถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียกเขาดูดีนิดนึงนะเดี๋ยวเขางอนเรานะครับถ้าเกิดเขางอนเรานี่ไม่พยุงเซ็ตเลยนะเขาเป็นตัวเดียวที่ยังพยุงเซ็ตได้อยู่ตอนนี้คิดดูดีๆถ้าเกิดน้ำเราลงมาเยอะขนาดนี้โอ้โหอุ้ยดูสังเกตดีๆนะตรงเส้นตรงเนี้ยมีโอกาสลุ้น75 เหรียญตรงเนี้ยสำคัญนะสำคัญนะตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าอะไรถ้าเกิดหลุดพรวดลงมาเนี่ยโอ้โห68 เหรียญเลยนะเพราะฉะนั้นจับตาดูน้ำเราดีๆแต่น้ำเราในทางเฟรมวีคไม่ค่อยสวยดูจากไอซ์ไซด์เป็นไงเดโวเจนมาตลอดทางเลยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่ก็ต้องให้เกียรติเขานิดนึงไว้ก่อนนะเรียกว่าเขาน้ำเราแล้วกันนะอย่าเรียกน้ำมันนะมาดูในทางเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์น้ำเราถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคลงมาแถวๆเส้นซัพพอร์ตเดี๋ยวมันจะมีรีบาวไหมนี่นี่ลุ้นๆแบบอย่างนี้ขึ้นมาปื๊ดย่อรีบาวปื๊ดไปต่ออ่ะรอลุ้นตรงจุดนี้รอรีบาวตรงจุดนี้สักเท่าไหร่อ่ะสักประมาณ78 เหรียญนะ78 เหรียญอย่านับเหรียญบาทนะไม่เอานะอันนี้คือเหรียญดอลลาร์นะนะครับ78 เหรียญดอลลาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นลุ้นกันต่อนะครับจบแล้วสำหรับน้ำเราต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทองบ้างทองรอบนี้เดี๋ยวไปดูในระบบของ Editex นิดนึงนะครับทองตอนนี้เป็นไงอย่างที่เคยบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วว่าทองเนี่ยต้องมาเปิดลองทองได้เลยเห็นไหมแนะนำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าทองเนี่ยดีมากจำไว้นะทองโอเคไหมอย่างที่เดียบอกไปตั้งแต่ตรงจุดเนี้ยโซนเนี้ยบอกว่าเราเป็นบัตทอมของทองไปแล้วนะดูจากตรงไหนก็ดูจากเครื่องมือที่เดียทำไว้เห็นไหมบัตทอมมากที่เดียตีไว้เนี่ยเป็นไงบ่งบอกว่าทองมีโอกาสจะขึ้นรอบใหม่มันต้องทำตัวแบบนี้ก่อนนะมีการหลุดโลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมือนรอบนี้มีการลงมาต่ำแล้วหลุดโลทำเบรกไฮรอบนี้ไหมหลุดโลลงมาทำเบรกรอบนี้เดี๋ยวมันจะเบรกไปเรื่อยเรื่อยประมาณนี้นะครับเห็นไหมมาดูนิดนึงวัดเป้าหน่อยว่าทองจะไปถึงไหนทองเนี่ยมีโอกาสมาแถวๆสักประมาณ1,230มีโอกาสย่อก่อนประมาณเนี้ยใกล้และใกล้เคียงแล้วนะครับก็ถือว่านิดหน่อยอีกสัก10 กว่าเหรียญนะครับอาจจะต้องระวังย่อตรงนี้นิดนึงนะโอเคเนาะสำหรับตัวทองโอเคมาดูทองแบบธรรมดาการทองแบบทั่วไปที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาดูกันบ้างในบิสเนียลเรียกว่า RTXGL นะครับเป็นทองนะทองตอนนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่ามีแนวต้านเบรกมาเรียบร้อยแล้วแล้วอาจจะมีต้านตรงจุดนี้นิดนึงสักโซนนี้ประมาณ 1,250-1,260 อันนี้คือทองของเทนไลน์แล้วกันนะครับเทนไลน์อยู่ในโซนนี้ผมมองว่าทองอาจจะมาตันๆแถวๆประมาณสัก1,600-1,260ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวทองคำโอเคนะทำเฟรมวีคล่ะมาดูทองในทำเฟรมวีคหน่อยทองในทำเฟรมวีคเริ่มทรงดีไอซ์ไอเดวิเจนเห็นไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวยังไงทองต้องมีการรีบาวขึ้นมาแต่จะไปต่อรอบใหม่ได้ไหมผมมองว่ารอบใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับต้องจับตานี่จับแว่นต้องจับนี้จับตาโอเคปะนะอย่าเล่นสิอย่าเล่นนะครับจริงจังแค่ไหนเรียกว่าจริงจังถูกไหมอ่ะมาดูเซตกันบ้างเซตดูพฤติกรรมมันดีๆนะเดี๋ยวจะช้าๆชัดๆเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเรทไปเยอะพอสมควรหมายความว่าอัดรายการนานเกินไปนักลงทุนอาจจะชอบแต่เดียวไม่ค่อยชอบไม่ตรงเวลาชอบแบบเลิกตรงเวลาไงนะครับชอบแบบเลิกตรงเวลาเป๊ะเลิกเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมรายการขนาดรายการฟรีไม่มีค่าชั่วโมงรายการเราต้องเป๊ะมากเลยเห็นไหมโอเคบางทีเบื่อแล้วเพื่อนนักลงทุนเบื่อไงแบบฟังนานไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบอยากให้รู้เรื่องนะครับรู้เรื่องดีแล้วนะครับมาฟังเรียนรู้เรื่องที่สุดชัดเจนตรงประเด็นไม่พูดอ้อมค้อมนะครับโอเคมาดูเซตมีการนีไฮตีมาปุ๊บขึ้นมาย่อมาย่อตอนนี้ดูพฤติกรรมมันหน่อยดูพฤติกรรมโอเคนี่คือโล
นี่คือโลเริ่มยกไหมโลเริ่มยกนี่ยกไฮโลเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยยกปุ้งปุ้งไฮโลนี่เรียกว่าไฮโลนะอันนี้เรียกว่าไฮกับโลเฉยๆนะครับอันนี้ทำไฮใหม่โอเคทำไฮใหม่เห็นไหมเล่นมุกปุ๊บเปลี่ยนเรื่องทันทีลูกค้างงอะไรของมันนะใครงงอยู่กดไลค์ดิงงอะไรของมันมันพูดอะไรของมันวะนี่แหละชอบแบบนี้แหละกำลังงงอยู่โอเคเลยนะครับไหนใครงงลองพิมพ์มาดิงงพูดไรเนี่ยนะครับแบบเมื่อกี้ไอ้ที่ให้โลเนี่ยนะโอเคอันนี้คือไฮลงมาทำโลลงมาแถวเส้นนี้เส้นเหลืองถือว่าเป็นไงโอเคโอเคลุ้นรีบาวด์แบบนี้ปึ๊บจากนี้ไปถึงนี้เท่าไหร่จาก68เป็นเท่าไหร่โห100จุดเลยนะในทำเฟรมวีคนะ1668ไป1765เลยก็เกือบ100จุดว้าวว้าวเลยนะสุดยอดไหมสุดยอดโอเคไหมดูทรงแล้วดูดีๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทำเฟรมวีคถือว่าใช้ได้นะสำหรับเซตเองมีโอกาสลุ้นรีบาวในสัปดาห์หน้านะครับในทำเฟรมเดย์หน่อยโหโดดแก็บปื๊ดชวบโดดแก็บมาหลายจุดนะครับโดดแก็บมาหลายจุดวันนี้เดียบอกเลยว่ามีลูกมีหลายๆคนอ่ะมีหมายถึงว่ามีนักลงทุนท่านอื่นอาจจะไปเปิดช็อตกันแต่ลูกค้าไอเทรดน้อยท่านมากที่เปิดช็อตเพราะว่าตื่นเช้ามาเราบอกเลยว่าอย่าช็อตนะแต่เรามันก็มีลูกค้าเป็นไงดื้อลูกค้าที่แบบไม่ได้อ่านไลน์ก็มีอะไรเงี้ยไปช็อตกันก็ต้องแก้สถานการณ์กันก่อนนะครับโอเคมีคำถามไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคต่อกันนะครับไม่รู้ว่ามีท่านไหนเข้ามาฟังใหม่บ้างนะครับวันนี้เดียไปหาลูกค้ามาเยอะ 4-5 ท่านนะครับโหแบบทั้งครอบครัวเลยนะครับก็รู้สึกแบบอาจจะเบลอๆหน่อยนี่ก็แบบรีเฟรชมาแล้วบางส่วนนะครับก็หายเบลอแล้วแหละโอเคต่อมามาดูเรื่องของเซตกันไปแล้วมาดูเซตทำเฟรมวีคดูเองนะดูแล้วเนาะถูกไหมเมื่อกี้ดูไปแล้วทำเฟรมวีคโอเคว่าน่าจะรีบาวแล้วก็ทำเฟรมเดย์ก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปอยู่ได้นะครับมีแนวต้านอยู่นี้1,700ประมาณ1,715มาดูตัว S50 underscore con oi นะครับทำไมเดียถึงคำถามก่อนทำไมเดียถึงใช้ S50 underscore con oi เพราะว่าเนื่องจากมันก็จะได้มี movement มากกว่าถูกไหมมันได้เห็นเส้นเยอะขึ้นลอง S50 Z18 หน่อยอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้เส้นต่างๆมันดูอาจจะยังไม่ชัดค่าพารามิเตอร์อะไรต่างๆนานาจะไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวก็เลยใช้ S50 underscore con oi con oi ก็คือเอา oi ที่มากที่สุดเนี่ยมาต่อกันแบบ continue นะครับประมาณนี้โอเคไหมมันก็คือตามซีรีส์นั่นแหละมันจะมีความเหลื่อมล้ำกันตอนสัปดาห์สุดท้ายแบบ oi ตัวใหม่อาจจะมากกว่าตัวเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีเป๊ะแล้วก็มีการย่อลงมาตอนนี้ย่อลงมาเกือบ161%แล้วนะครับย่อลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าเซตมีโอกาสเซตตี้มีโอกาสเด้งไหมก็มีโอกาสเด้งไปถึงไหนอ่ะนี่ครับ1,130ประมาณนี้นะประมาณนี้1,130เนี่ยคาดว่ามีโอกาสเด้งไปโซนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เทรดเซตตี้อยู่แล้วอยากได้ค่าคอมถูกๆทักเดียวมาได้นะค่าคอมขายละ20 บาทถูกมากเลยขายละ20 บาทอัตราส่วนเดิมคือ80 บาทนะ80 บาทอันนี้คือค่าคอมเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นคลาสตัวเกี่ยวกับตัว Safety Future ซึ่งจะมาสอนแบบให้เทรดอย่างเป็นระบบที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวให้ดูผลคร่าวๆแล้วกันให้ดูผลคร่าวๆนะก็มีลูกค้าหลายๆท่านสมัครเรียนมาแล้วเดี๋ยวให้ดูผลคร่าวๆอย่างเช่นอันเนี้ยมีลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอดูผลย้อนหลัง6เดือนหน่อยก็เนี่ยครับ161จุดกำไรนะแล้วก็แม็กซิมัมดรอดาวน์อยู่เท่าไหร่20จุดนะครับอันนี้จำนวนครั้งที่กำไรนี้จำนวนครั้งที่ขาดทุนก็คือ10ครั้งเท่ากันแล้วก็จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดกันก็คือ2ครั้งจำนวนครั้งที่กำไรติดกันก็คือ2ครั้งเหมือนกันก็โอเคนะค่อนข้างใช้ได้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแล้วก็มีระบบอีกอื่นๆอีกมากมายนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆอันนี้อย่างเช่นอันนี้ได้ทำเฟรม30นาทีข้อมูลก็ประมาณเกือบ3ปีนะครับ3ปีเกือบ3ปีนะครับกำไรก็ประมาณ300กว่าจุด200กว่าจุดต่อ3ปีนะครับประมาณนี้ก็สามารถ
มาเรียนได้เรียนเป็นอย่างระบบพอเรียนเสร็จปุ๊บเทรดเป็นอย่างเป็นระบบแน่นอนก็คือมีจุดเข้าจุดออกแน่นอนรู้เลยว่าตั้งเข้าตรงนี้ต้องตั้งสต็อปลอสที่จุดไหนตั้งทาร์เก็ตที่จุดไหนเพราะฉะนั้นถ้าไหนสนใจเรียนก็สมัครมาได้ทาง LINE @ideatrade นะครับหรือถามทางอินบ็อกซ์ถามทางไหนก็ได้นะครับโอเคส่วนค่าคอมตัว Safety เนี่ยก็20บาทต่อสัญญานะครับถูกมากโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของต่างประเทศกันไทยจบแล้วเดี๋ยวเรามาต่างประเทศกันมาดูดอลลาร์อินเด็กซ์หน่อยดอลลาร์อินเด็กซ์จากที่มันจะอย่างที่เราตีไว้ถูกไหมที่เดือนนี้ที่เดือนตีโซนไว้มีแนวต้านด้านนี้ย่อลงมาตีโซนไว้แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกโซนหนึ่งถูกไหมครับโอเคนี่คืออะไรเนี่ยของช่วงนี้ถูกไหมแล้วด้านบนโอเคก็มีการย่อลงมาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยดูดีๆแล้วมันย่อลงมาแล้วและพยายามจะยกโลหรือเปล่าถ้าดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นต่อมันจะมีปัญหาต่อโลกนี้แล้วนะครับดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นต่อเนี่ยไทยเริ่มจะมีปัญหาแล้วเรียกว่าไทยดีกว่าไทยจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวแล้วนะครับมาดูไทยบาทกันบ้างมาดูไทยบาทก็เริ่มจะแข็งค่าขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากที่อ่อนค่าขึ้นมาเยอะมากอ่อนแบบปวกเปียกเลยนะครับโอเคมาดูจาการ์ตาหน่อยมาดูเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านเราก็ยังทรงขาลงอยู่ฟิลิปปินส์ก็ลงแหลกลาเลยถือว่าบ้านเราถือว่าสตรองกว่านะถ้าเกิดเดี๋ยวลองแอสเซทมาดูไหมลองแอสเซทเข้ามาดูเนี่ยเซทบ้านเรายังแบบมีขึ้นมีลงถูกไหมแต่ดูฟิลิปปินส์ดิลงแหลกมาดูจาการ์ตาดิก็ถ้าเทียบกันก็คือใกล้เคียงกับบ้านเราก็ถือว่าใกล้เคียงอันนี้เอาเซตออกนะโอเคมาดูเวียดนามหน่อยเวียดนามอย่างที่เดียบอกไปว่าใครสนใจลงทุนกองทุนเวียดนามตอนนี้ก็ถือว่าหาจุดเข้าได้แล้วนะมันเริ่มบัตทอมแล้วบ่งบอกเริ่มบัตทอมแล้วมาดูว่าไทยบาทอ่อนจริงหรือเปล่าเทียบกับฮ่องกงเฮ้ยก็แข็งค่านะครับอันนี้ก็กับลาวเราก็แข่งค่ากว่าลาวสิงคโปร์ก็โอเคไต้หวันก็ยังดีอยู่ญี่ปุ่นก็ทรงๆนะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะโอเคนะมาดูจีนหน่อยจีนก็ลงมาเยอะกว่านะครับจีนลงมาเยอะกว่าอันนี้จีนก็ลงมาเยอะนะครับมาดูราคาทองแดงราคาทองแดงก็ยังทรงๆนะครับก็กลุ่มที่เกี่ยวกับทองแดงก็ยังทรงๆอยู่แหละนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาดูค่ากันกันหน่อยซินเลฟก็มีการกลับตัวแล้วกลับตัวขึ้นมาบ้างแล้วซินเลฟนะครับค่ากันกันเพราะฉะนั้นกลุ่มลงกันก็อาจจะหาจุดเข้าได้เพราะฉะนั้นก็ดีต่อกลุ่มลงกันด้วยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของถ่านหินอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถั่วเหลืองก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็มีผลประโยชน์นิดนึงก็ยังทรงๆอยู่ยังไม่ชัดเจนเลยมากนักแล้วก็มีถ่านหินก็ลงเพราะฉะนั้นจับตาดูหุ้นที่เกี่ยวกับถ่านหินดีๆนะเนี่ยหลุดโลแล้วหุ้นตัวนั้นอาจจะยังไม่หลุดโลจับตาไว้ว่ามีโอกาสที่ลงต่อนะมีโอกาสที่ลงต่อสำหรับหุ้นตัวนั้นนะโอเคนะครับมาดูอีกอันนึงบอนด์ยิลด์ความลับของตลาดว่าจะไปต่อได้ไหมบอนด์ยิลด์ย่อลงมาถือว่าดูดีมันย่อลงมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่การย่อเฉยๆนะครับแต่อาจจะไปขึ้นต่อได้ลุ้นว่าบอนด์ยิลด์มีโอกาสไปต่อนะลุ้นจริงๆนะเนี่ยถ้ายังไม่หลุด 3.12 บอนด์ยิลด์ไปต่อเนี่ยดูบอนด์ไทยหน่อยบอนด์ไทยก็ยังเหมือนกันกราฟออกมาเหมือนกับก๊อปปี้กันมาเลยเดี๋ยววันนี้ขอดูเพิ่มนิดนึงเรามาดูดวงเพิ่มหน่อยมาดูตลาดเพิ่มนิดนึงมาดูอะไรเพิ่มดีWIC ใครเคยดู WIC บ้างใครดูรายการ Editate มาสักพักก็จะรู้แล้วว่า Editate ต้องดู WIC ประกอบอยู่เรื่อยๆไป
สบายใจขึ้นมานิดนึงวิกลงมาแล้วโอ้ยลุ้นแทบตายนะครับวิกลงมาแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสไปต่อกลับตัวขึ้นมาเร่งรีบาวหน่อยนะครับเหมือนกับย่อลงไปแล้วกลับตัวขึ้นมาและถ้ายิ่งวิกลงต่อเราเปิดวันไหนนะเราเปิดวันอังคารถูกไหมวันจันทร์เราให้เรารู้แล้วว่าโอเคตลาดจะไปทางไหนถ้าวิกยังลงต่ออีกแฮปปี้แฮปปี้เลยนะครับจุดนั้นเลยนะถ้าท่านไหนดูวิกแล้วชอบนะครับก็รอติดตามวิกดูว่าจะไปต่อได้ไหมเพราะฉันก็ค่อนข้างครบถ้วนบริบูรณ์เลยเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เดี๋ยวพูดตอนกี่โมง3:08อันนี้ยังไม่ถึงอีก4นาทีมีคำถามไหมมีคำถามไหมเกี่ยวกับหุ้นรายตัวไม่เอานะเอาเกี่ยวกับเรื่องของ global ทั่วไปอะไรเงี้ยมีไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้พูดเร็วนะพูดเร็วมีไหมครับคำถามที่เกี่ยวกับด้านต่างๆไม่เอาหุ้นรายตัวยกเว้นหุ้นรายตัวเราตอบไม่ได้เราไม่อยากตอบแบบออกสื่อให้แต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเราตอบให้ได้แบบทุกกระบวนท่าเลยนะนะครับประมาณนี้โอเคก็ถ้ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมก็ทักไลน์แอดมาได้นะครับถ้ายังไม่ได้เป็นลูกค้ากันถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าแล้วก็ทักมาทางไลน์ได้นะครับโอเคแล้วก็เมื่อคืนเดียมีคลิปเรื่องนึงที่เกี่ยวกับนี่ครับเผื่อท่านไหนยังไม่เคยดู YouTube Idea Trade เสิร์ช YouTube นะครับเข้า YouTube แล้วก็ Idea Trade ได้เลยนะครับโอเคโอเคครับมีคำถามว่าเซตเป็นเทรนอะไรครับเซตเป็นเทรนไหนเดี๋ยวลองดูเซตกันก่อนนะเดี๋ยวลองดูเซตเปล่าๆให้ชาร์จเปล่าเลยนะครับขอดูเซตก่อนเซตไทม์เฟรมวีคเดี๋ยวดูไทม์เฟรมวีคให้นะครับตีเทรนไลน์ขึ้นมาจากจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บโซนนี้นี่ไงมันต้องมาติดตั้งตรงนี้เพราะอะไรนี่ไงมันเป็นแนวรับแล้วก็เป็นแนวต้านก็เลยมาติดตั้งตรงนี้พอดีเป๊ะถูกไหมแล้วถ้าเรามองใหม่นี่ที่มันต้องรีบาวนี้เพราะว่านี่เราตีแบบนี้โอเคไหมเพราะฉันถามว่าเซตตอนนี้เป็นอัพเทรนไหมก็ยังถือเป็นอัพเทรนอยู่ถ้ายังไม่อยู่ตรงนี้1617เฮ้ย1617เลยอย่าตกใจนะอย่าตกใจละตกใจไปก่อนโอเคไหมก็อีกตั้งเกือบ100จุดอะนะครับก็ไม่ต้องตกใจมากก็ยังถือว่าเป็นอัพเทรนอยู่นะครับแล้วก็สอบถามเรื่องคอร์สเรียนอยากรู้ว่าระบบที่จะใช้สอนให้ใช้ต้องใช้โปรแกรมดูจาก PC หรือโน้ตบุ๊กไหมครับมีแค่มือถือใช้ระบบที่คุณเดียสอนได้หรือเปล่าได้ครับก็คือเป็นระบบที่แบบง่ายมากหลังจากเรียนเสร็จแล้วทุกคนสามารถไม่จำเป็นต้องดูกราฟเลยก็ได้ดูจากในมือถือว่าโอเคตอนนี้ควรจะทำอะไรตอนไหนควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็วางแผนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องดูกราฟเลยบอกได้เลยนะครับดูเพียงแค่ราคาจาก Excel ได้เลยนะครับมีคือถ้าดูพวกแท่งเทียนกับอินดี้พวกเบสิกใช้มือถือก็ได้ก็ใช้ระบบได้แต่ถ้าดู500ติ๊กอันนี้ไม่มี500ติ๊กครับไม่มี500ติ๊กเป็นแบบ500ติ๊กคือเป็นแบบ intraday นะครับ500ติ๊กเป็นแบบ intraday เดี๋ยวไม่ได้สอน500ติ๊กใน500ติ๊กเดี๋ยวสอนให้ฟรีไปเรียบร้อยแล้วอยู่ใน YouTube ไปหาดูได้เลยนะครับนี่500ติ๊กเสิร์ชได้เลยครับ TFX Trade TFX ด้วยกราฟ500ติ๊กนี่นะครับเดี๋ยวทำคลิปมาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูฟรีได้เลยนะครับให้ดูฟรีได้เลยนะครับเป็น500ติ๊กนั่นเองนะครับส่วนระบบที่จะใช้สอนรับรองว่าไม่มีที่ไหนสอนแน่นอนนะครับการันตีว่าไม่มีที่ไหนสอนแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็หลังจากเรียนการันตีว่าระบบเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับการเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปละกันโอเคมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมเอ่ย
เรื่องคอร์สเรื่องอะไรเงี้ยถามมาทางไลน์แอดส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวตอบให้ได้ต่างหากเลยนะครับมีไหมแล้วก็สิ้นปีแล้วท่านไหนที่ยังไม่ซื้อประกันหรือเดิมมีประกันอยู่แล้วอยากรีวิวว่าประกันเดิมเนี่ยให้ผลตอบแทนดีหรือเปล่าขาดทุนไหมหรือควรจะทำอะไรกับมันก็ทักมาได้นะครับแบบอยากจะลงทุนตัวนี้อยากจะเปลี่ยนประกันอยากจะแบบทำอะไรเกี่ยวกับประกันถามมาหรือใครที่มีพวก Unit Link Universal Life อยู่อยากปรึกษาว่ามันดีไหมมันทำงานยังไงมันอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ดีนะบอกเลยว่า Unit Link แนะนำว่าเป็นซื้อประกันอย่างเดียวเพียวๆแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในกองทุนหรือลงทุนในหุ้นดีกว่าไม่แนะนำให้ซื้อยูนิตลิงก์นะครับไอเดเทสเนี่ยพูดชัดเจนนะไม่แนะนำให้ซื้อยูนิตลิงก์นะครับให้แนะนำไปซื้อกองทุนธรรมดาแล้วก็ซื้อประกันควบคู่ไปไม่แนะนำให้เอาประกันมาควบคู่กับการลงทุนนะครับเน้นย้ำทุกท่านเลยนะครับไอเดเทสไม่เชียร์เรื่องของยูนิตลิงก์นะครับถ้าจะซื้อกองทุนให้ซื้อกองทุนที่เปิดขายทั่วไปดีกว่านะประกันคือประกันไม่ใช่การลงทุนจำไว้นะครับอันนี้พูดแบบจริงใจและจริงจังประกันไม่ใช่การลงทุนประกันคือประกันนะครับโอเคมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมงั้นผมขอจบรายการในเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเจอกันวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าตลาดเปิดวันจันทร์ปะเดี๋ยวก็นะตลาดเปิดสัปดาห์หน้าตลาดเปิดวันจันทร์เหมือนเดิมเพราะว่าวันอังคารหยุดวันหยุดนะครับ23วันปิยะหยุดนะครับตลาดเปิดวันจันทร์เดี๋ยวก็ไลฟ์วันอาทิตย์เหมือนเดิมโอเคงั้นวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ